สวัสดีค่ะเพียงบ้านซันแปลว่าขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะว่าเหมือนกันค่ะวันนี้นะคะทีมงานกองประชาสัมพันธ์ค่ะนำคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาที่หมู่บ้านโป่งป่าแคมอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายค่ะมาตามติดภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายกเศรษฐาทวีสินเมื่อสักครู่เราเจอกับพี่น้องนะชุดสีแดงสดใสมากเลยแล้วที่นี่เขามีหลายชาติพันธุ์มากๆนะคะอิวเมียนนะคะนะคะลีซูนมีไทยมีจีนอยู่นานด้วยถูกไหมนี่คุณแม่สวยเลยทีเดียวได้เดี๋ยวใช่ตลอดทั้งคลิปนี้นะคะท่านจะได้เห็นความสวยงามแล้วก็วิถีชีวิตของพี่น้องชาติพันธุ์รวมไปถึงที่สำคัญเลยค่ะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะท่านลงพื้นที่มาที่บ้านโป่งป่าแคมแห่งนี้นะคะเพื่อที่ว่าจะมาพบปะกับพี่น้องชาติพันธุ์แล้วก็มาพูดคุยรับฟังปัญหานะคะแล้วก็ความต้องการของพี่น้องชาติพันธุ์ที่นี่ค่ะว่าเขามีความต้องการอะไรมีความต้องการที่จะให้ท่านนายกต้องการในการเร่งช่วยเหลือปัญหาเร่งด่วนอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาตามติดกันที่นี่นะคะที่บ้านโป่งป่าแขมแห่งนี้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะดูจากบรรยากาศโดยรอบแล้วนะคะก็จะมีอาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านโป่งป่าแขมหรือว่าตรงนี้เนี่ยคือเป็นพื้นที่การดูแลของอบต.ป่าตึงนะคะอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายโดยในส่วนของการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็ด้วยจากการที่ท่านส.ส.ในพื้นที่ค่ะท่านส.ส.ปิยรัตน์ติยภัยรัตน์ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้มีการประสานงานนะคะให้กับทางท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆตรงนี้ที่ท่านเห็นสวัสดีค่ะต้องบอกว่าต้องอุดุธรรมะหรือเปล่าอุดุธรรมะอุดุธรรมะพี่น้องอาคาถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้ดีใจไหมคะมารอรับนายกดีใจค่ะดีใจจ้าดีใจอันนี้กระเป๋าอันนี้กระเป๋ามูเซอร์ค่ะมูเซอร์จ้าผลิตภัณฑ์ของพี่น้องชาติพันธุ์นะคะคุณผู้ชมค่ะท่านสามารถอุดหนุนได้นะแล้วก็เราสามารถทำเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะนี่มูลค่าแบบนี้เรามีการบะหมี่ก็มีใช่ไหมทำเองไม่ใช่ค่ะ ลูกรำนะคะน่าฝั่งนี้ต้องอุดุธรรมามาฝั่งนี้บ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะเป็นพี่น้องอิวเมียนนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่บ้านโป่งป่าแขมแห่งนี้ที่นี่ค่ะมีทั้งชาติพันธุ์อาคาลาหูอิวเมียนจีนยูนานแล้วก็ลีซอสวัสดีค่ะนี่เด็กน้อยสวัสดีค่ะหนูต้องพูดว่าอะไรวันนี้หนูต้องมารอรับคุณลุงนายกเศรษฐานะคะเล่นไงเด็กน้อยอยู่ตรงนู้นด้วยนี่ล่ะค่ะเป็นความน่ารักนะคะของพี่ๆน้องๆ นะคะกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันนี้ค่ะนอกเหนือจากมีพี่ๆน้องๆชาติพันธุ์อ๋อท่านสาวมาถึงแล้วบ้านเราเลยมาสักครู่นะคะที่เราแจ้งกันไปเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวคงต้องมีชุดนี้สวัสดีค่ะนี่ท่านสาวโฮมนะคะพี่ๆน้องๆที่นี่จะรู้จักนามสาวโฮมค่ะวันนี้ก็พี่น้องบอกว่าดีใจมากๆค่ะที่ท่านนายกลงพื้นที่ด้วยตัวเองค่ะวันนี้ท่านนายกก็ตั้งใจที่จะลงมาเก็บเกี่ยวเอาปัญหาของชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นี้หรือว่าจะเป็นภาพใหญ่ของทางประเทศวันนี้เดี๋ยวเราได้พูดคุยกันในบางส่วนแต่โฮมเชื่อว่าในสภาเองค่ะโฮมก็จะเป็นผู้ขับเคลื่อนในเรื่องของปัญหาของชาติพันธุ์รวมถึงร่างพรบที่กำลังจะเกิดด้วยค่ะยังไงขอฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะติดตามกันตลอดทั้งคลิปเลยนะคะขอบคุณค่ะไปกันค่ะมาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีมาถึงแล้วนะคะก็จะมีการมอบเสื้อนะคะจากพี่น้องชาติพันธุ์อิวเมียนนะคะให้กับทางท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีเสื้อของพี่น้องชาติพันธุ์ลาหูค่ะที่จะมอบให้กับท่านนายแพทย์พรหมมิลเลอร์สุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านรัฐมนตรีจิราพรสินทุกไทยหรือว่ารัฐมนตรีน้ำนั่นเองค่ะก็จะเป็นเสื้อค่าของพี่น้องชาติพันธุ์โดนแซวนะคะตอนนี้สวัสดีก่อน1 2 3สวัสดีค่ะสวัสดีครับกล้องอยู่ทางโน้นแนะนำตัวเองหน่อยพ่อผมแล้วชื่อสีครับชื่อสีชาติพันธุ์อะไรนะ
ยาวครับยาวสวัสดีว่าไงยาวหรอยาวสวัสดีมีเขินๆนะคะน้องๆก็จะมีการมารอต้อนรับมีการแสดงใช่ไหมคะรอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะเมื่อสักครู่ก็จะมีการเต้นเขาเรียกว่าเป็นการเต้นจักขุนะคะคุณผู้ชมคะก็มีการซักซ้อมกันไปแล้วเขาบอกว่าการเต้นจักขุเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ร่วมเต้นเยอะๆนะคะก็สามารถที่จะมีเขาบอกว่าทำให้พืชผลทางการเกษตรนะคะจะส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรเนี่ยมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นแบบนี้นะคะก็จะมีการมาเต้นร่วมกันเยอะเลยทีเดียวผลเป็นบองแง้มมันก็ชุดเป็นแง้มเราเอาแม่เต็งจัดเต็มแม่นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศโดยรอบเนาะของที่บ้านโป่งป่าแขมนะคะซึ่งในส่วนของหมู่บ้านเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นหมู่บ้านหลักนอกเหนือจากนี้ค่ะเขาจะมีหมู่บ้านเป็นลูกบ้านนะคะปิดย่อยภาษาเหนือภาษาพี่น้องชาติที่มาเขาจะเรียกว่าเป็นป๊อกบ้านนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นป๊อกบ้านแยกกันอยู่ต่อนะคะโดยในวันนี้ค่ะก็จะมีการนำเสนอเรื่องปัญหาต่างๆนะคะรวมไปถึงสิ่งที่ต้องการให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะรวมถึงทางภาครัฐนะคะได้ช่วยเหลือพี่น้องชาติพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอสัญชาติต่างๆการแยกหมู่บ้านนะคะเนื่องจากว่าหมู่บ้านเนี่ยที่บอกไปว่าเขาอยู่รวมกันหลายหมู่บ้านมากๆแล้วแต่ละหมู่บ้านไม่ได้อยู่ใกล้กันค่ะดังนั้นเนี่ยการแยกหมู่บ้านไปก็เพื่อที่จะเป็นการดูแลนะคะแล้วก็การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาติพันธุ์จะได้ดีขึ้นและทั่วถึงขึ้นเราไปถึงเรื่องของระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็ระบบน้ำเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตนะคะในทุกๆพื้นที่สังเกตดูจากการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้นะคะอย่างเมื่อวานก็ไปติดตามเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่อำเภอพานนะคะแล้วก็มีในส่วนของต่อไปที่อำเภอเชียงแสนในเรื่องของการน้ำอุปโภคบริโภคนะคะส่วนเรื่องของเด็กและเยาวชนเมื่อวานก็มีการได้ไปพูดคุยนะคะกับเยาวชนที่โรงเรียนเทิงวิทยาคมเช่นกันนะคะและวันนี้ค่ะก็มาพบปะแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องชาติพันธุ์นะคะซึ่งอย่างเมื่อสักครู่ค่ะที่ทางท่านประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตสภาผู้แทนราษฎรนะคะท่านสสโฮมเบียภัยรัตน์บอกไปแล้วว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะที่วันนี้พี่น้องชาวชาติพันธุ์เขาจะได้สะท้อนปัญหานะคะแล้วก็ได้พูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยตนเองอย่างทีมเราลงพื้นที่มาก่อนหน้านี้เมื่อเช้าแล้วนะคะก็พี่น้องชาติพันธุ์ก็บอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็รอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีนี่ท่านนายอำเภอแม่จันนะคะท่านนายอำเภอยานวุฒิสุดพิมพ์ศรีค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะท่านนายกรัฐมนตรีน่าจะเดินทางมาถึงยังหมู่บ้านโป่งป่าแขมแห่งนี้แล้วเสร็จแล้วนะคะจะได้รับการต้อนรับจากพี่ๆน้องๆ นะคะในหมู่บ้านและจากนั้นค่ะจะไปที่บ้านของผู้นำจิตวิญญาณนะคะซึ่งตรงนั้นน่ะเขาจะมีพิธีต้อนรับค่ะเป็นเหมือนการต้อนรับแขกผู้มาเยือนแบบนี้แหละค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ชมบรรยากาศนั้นด้วยกันนะคะที่นี่นะคะที่บ้านโป่งป่าแขมสำหรับบรรยากาศของการต้อนรับนะคะพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆวันนี้ทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะท่านรองอุบลรัตน์พ่วงพินโยนะคะรวมไปถึงผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะคะมาร่วมต้อนรับนอกเหนือจากผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ของอำเภอแม่จันแล้วเนี่ยค่ะยังมีในส่วนของอำเภออื่นๆที่มีพี่น้องชาติพันธุ์ด้วยนะคะก็มาร่วมต้อนรับด้วยขอเป
เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางมาถึงยังพื้นที่บ้านโป่งป่าแขมแห่งนี้แล้วค่ะฝั่งไหนครับว้าวข้างขวาแอบเบอร์นี่บางท่านนะคะก็จะถ่ายรูปทะเบียนรถของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะเหมือนเป็นรูปแบบนะคะเวลาที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นะคะก็จะมีการบันทึกเลขทะเบียนรถสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆก็น่ารักมากเลยiPad ใช่ค่ะถูกต้องแล้ว iPad เอาไว้คุมข้อมูลนี่นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งค่ะอย่างที่แจ้งไปวันนี้นะคะบรรยากาศที่บ้านป่งป่าแขมค่ะนี่เราให้ดูบรรยากาศคือความชุ่มชื้นนี้ชุ่มฉ่ำนี้นะคะก็พี่น้องชาติพันธุ์ที่เขาอยู่ที่นี่แหละค่ะช่วยกันดูแลไปด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผลิตผลทางการเกษตรต่างๆวันนี้นะคะที่โต๊ะของพิธีการต้อนรับค่ะเขาจะมีในเรื่องของถั่วมันสำปะหลังมันสาคูนะคะแล้วก็รวมไปถึงข้าวโพดด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นพืชผลทางการเกษตรที่พี่น้องในพื้นที่เป็นคนปลูกเองแล้วก็จะนำมาบริโภคในบ้านนะคะเป็นวิถีชีวิตที่เขาจะนำมาต้อนรับแขกผู้มาเยือนในทุกๆครั้งอยู่แล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังจะมีอาหารชาติพันธุ์ค่ะเพราะอย่างที่เราบอกไปว่าเขาอยู่กันหลายชาติพันธุ์นะคะมีหมูห่อใบชามีข้าวปุ๊กนะคะที่ผสมสีธรรมชาติมีโกโก้ใช่ไหมหนูปลูกโกโก้มีโกโก้ด้วยนะคะโกโก้ก็เป็นโกโก้ธรรมชาตินะคะวันนี้มีโกโก้ไว้เสิร์ฟรอให้กับทางท่านนายกรัฐมนตรีรับประทานถ้วยถ้าเดี๋ยวทุกท่านเห็นนะคะโกโก้นี่เหมือนระดับต่างประเทศเลยนะคะมีถ้าท่านใดที่ชอบผลโกโก้สดแจ้งว่าเชียงรายนะคะนอกเหนือจากพืชผลทางการเกษตรที่เป็นชาและกาแฟที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะณปัจจุบันนี้มีอีกหนึ่งพืชผลทางการเกษตรซึ่งก็คือโกโก้ค่ะเชียงรายจะเป็นชาจากนี้นะจะเป็นเมืองชากาแฟและโกโก้แล้วแหละนะคะท่านสามารถที่จะมาเที่ยวเชียงรายไม่ต้องแปลกใจเลยค่ะว่าทำไมเชียงรายมีคาเฟ่กาแฟนะคะเป็นพันๆกว่าที่เลยทีเดียวแต่ละที่มีความโดดเด่นต่างกันไปค่ะท่านมาทริปเดียวนะคะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่แอนด์คอฟฟี่เนี่ยวันเดียวไม่หมดแน่ๆนะคะต้องมาหลายๆทริปนะคะรวมไปถึงนี่เลยเรื่องของ Wellness City นะคะที่เมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกเศรษฐาทวีสินได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเรื่องของแผนพัฒนาจังหวัดเชียงรายซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะเชียงรายมีเรียกว่ามีต้นทุนในการท่องเที่ยวเยอะมากเลยทีเดียวที่สามารถที่จะผลักดันให้เกิดเม็ดเงินและมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของเชียงรายส่งต่อไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะเรื่องของ Wellness City นะคะก็อยากที่จะเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะได้มาร่วมท่องเที่ยวไปในจังหวัดเชียงรายค่ะตอนนี้ท่านนายกเดินทางมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะก็จะมีในส่วนของการมอบเสื้อนะคะให้กับทางท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นของที่ระลึกนะคะไว้ต้อนรับจากพี่ๆน้องๆ นะคะกลุ่มชาติพันธุ์ในบ้านป่งป่าแขมแห่งนี้ค่ะมาถึงแล้วนะคะตอนนี้ท่านนายกกำลังเปลี่ยนเสื้อนะคะใส่เสื้อของพี่น้องชาติพันธุ์ยิ้มเมียค่ะ
ของท่านนายแพทย์พรหมมิลเลอร์สุริเดชนะคะก็จะเป็นเสื้อของพี่น้องชาวนาสูแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีจิราพรสิริรุไพนะคะท่านรัฐมนตรีน้ำรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นเสื้อของพี่น้องชาวลาหูนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายนะคะมาร่วมต้อนรับด้วยนะคะวันนี้เราต้องมาส่งเสริมเรื่องของวัฒนธรรมนะคะสวัสดีค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านผู้นำจิตวิญญาณกันนะคะเพื่อที่ว่าจะไปในเรื่องของพิธีต้อนรับนะคะท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งจะจัดขึ้นที่บ้านเชิญนั่งที่สิบครับครับเดี๋ยวไม่เจอเลยเราเจอที่มาขอถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยก็ได้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่ไหนนะคะก็จะมี FC คอยถ่ายรูปนะคะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวไม่เป็นไรค่ะยายสวัสดีค่ะยายน้องชาติพันธ์นะคะที่อยู่ในพื้นที่อบต.ป่าตึงในเช่นกันค่ะนี่เป็นบ้านของผู้นำจิตวิญญาณนะคะที่จะมีพิธีต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะค่ะผู้นำจิตวิญญาณนะคะก็เป็นที่พึ่งทันใจนะคะให้กับพี่ๆน้องๆชาติพันธุ์ในพื้นที่ค่ะแป๊บเดียวพี่แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวนะไปเข้าฝั่งนู้นคณะมนตรีที่ด้านหลังนี่พี่ซื้อครับนี่พี่ซื้อครับพี่สวัสดีครับผู้อาวุโสสวัสดีครับที่ปลูกเองที่นี่ปลูกเองในไร่ในนาในไร่เราเสิร์ฟได้เลยครับเสิร์ฟได้เลยเสิร์ฟได้เลยเขาเป็นว่างนิดแล้วถาวรเนาะก็เลยเนี่ยมีสังกะสีมีกระเบื้องแต่ว่าโครงสร้างเป็นวัฒนธรรมความเชื่อตั้งเดิมเลยครับที่เขาอยู่กันโดยความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับมนุษย์กับธรรมชาติพิธีทางจิตวิญญาณใหม่ชัดเจนทำเองครับเลยครับคือเนี้ยฮะต้องแปลมาเยี่ยมในหมู่บ้านชนเผ่าในตำบลป่าตึงครับแล้วก็มีสุภาพสตรีครับต้องคู่กันครับครับ
ที่ที่บอกจังไว้ให้พูดตอนนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวไปข้างล่างก่อนข้างล่างก็จะมีน้องพูดเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ลงไปข้างล่างเลยค่ะอันนี้ก็เป็นการตื่นเต้นมากค่ะไม่เคยมีอะไรมาที่นี่มาก่อนลำดับสักสีก็เป็นผู้หญิงที่มีภูมิปัญญาในเรื่องการสื่อในเรื่องเพลงเนาะในเรื่องเป็นเพนีนะฮะในเรื่องการเย็บปักถักร้อยเป็นคนที่มีภูมิปัญญาในเรื่องสมุนไพรอยู่ในหมู่บ้านท่านนางก็บอกว่าขอบคุณท่านที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมเขาก็ภูมิใจมากเขาอยู่ตรงนี้70กว่าปีแล้วยังไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ได้เข้ามาเยี่ยมในหมู่บ้านเลยนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านนายกแล้วก็ทีมงานแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่นี่รวมถึงทางคณะกรรมการหมู่20ทั้งหมดที่เลือกหมู่บ้านโพมาแถมจนเล็กได้มาตรงนี้เนาะเขาก็อยากจะให้ทุกท่านกลับไปโดยสวัสดิภาพนะก็โอกาสหน้าก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายมาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับครับก็ทางคุณนางก็บอกว่าขอเชิญท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะดื่มเพื่อเป็นเกียรติให้กับสิริมงคลให้กับชาวบ้านนะครับเพื่อเป็นวัฒนธรรมของยูเนียนนะครับถ้าแขกทั้งหลายถ้าเข้ามาในครอบครัวนะฮะก็จะมีน้ำชานะแล้วก็มีแขกมีเมื่อก่อนนี้จะไม่มีกาแฟนะจะมีน้ำชามีบุหรี่เป็นการต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมในครอบครัวนะครับขอบคุณครับทีนี้กาแฟนี่ก็กาแฟกับชาเนี่ยปลูกโดยใช้หลักการสร้างป่าสร้างคนนะด้วยกาแฟและชาซึ่งก็เป็นนโยบายอันหนึ่งของนายกอบต.ปากตึงนะครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ก็เพื่อรักษาPM 2.5 หรือว่าไม่ให้มี PM 2.5 ในพื้นที่ทีนี้ส่วนอันนี้เนี่ยเป็นกาแฟห่อหมูเนาะของที่ดีที่สุดแล้วก็ส่วนข้าวปุ๊บหรือปะป๋าหรือโมจิดอยเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมของพี่น้องชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยทุกชนเผ่าที่ใช้ปะป๋าเป็นขนมต้อนรับนะเปรียบเสมือนเป็นขนมเทพเจ้าต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกรัฐมนตรีและคณะได้มาเยี่ยมวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ทางพี่น้องชุมชนได้ทำให้ท่านได้ทานนะครับคณะแล้วก็เป็นน้ำผึ้งที่อยู่ในป่าป่าตอนนี้จะเป็นน้ำผึ้งครับครับครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับที่ได้รับเชิญเข้ามาอยู่ในบ้านของชาวคณะฮิวแมนนะครับเพราะว่าเราอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วก็ถือการต้อนรับที่อบอุ่นแล้วก็ประทับใจขอขอบคุณสำหรับคำอวยพรที่ให้เป็นกำลังใจให้อยู่ในตำแหน่งแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับพี่น้อง ชาวไทยแล้วก็ชาติพันธุ์ทุกคนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับคำอวยพรว่าที่นี่แล้วเป็นสิริมงคลแก่พวกเราครับครับก็เวลาเข้าสภาก็เธอท่านตลอดเวลาท่านก็พยายามที่จะมาตื้อตลอดเวลานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ต้องตื้อหรอกครับพูดหนเดียวก็ทราบแต่ว่าในบ้านแล้วก็มาได้ริมรถวิถีชีวิตของเดี๋ยวเราถ่ายภาพด้านนอกครับไปถ่ายภาพด้านนอกเลยครับกินของคนหวานน้ำผึ้งหอมนะน้ำผึ้งหอมมากหอมก็ปกติตอนนี้นะคะท่านนายกได้มาเอาผู้นำมาคิดนะคะไปกาแฟที่ท่านนายกจะขออนุญาตให้ทางผู้นำถ่ายรูปตรงนี้ก่อนนะครับค่ะท่านนายกเยาครับเยาเนี่ยเยาท่านนายเพราะท่านสสท่านนั่งกันที่ผมนั่งนี่แต่ย้อมด้วยสีสมุนธรรมชาติครับใช่ครับขอบคุณนะครับที่ช่วยสอบเสริมศูนย์สสหอมมาโดยตลอดนะครับท่านเก่งมากเลยแล้วก็พรบสภาชาติพันธุ์ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับก็7ไป20ของมาตราจาก30ใช่จาก30กว่าครับนะครับถ่าย
ายรูปเป็นสิริมงคลกับครับเชิญครับเจ้าของบ้านพวกผู้สูงครับเชิญครับที่นี่ฝนตกบ่อยไหมก็ช่วงนี้ฝนตกฝนตกเนี่ยเชิญ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 คุณเชิญคุณหมอเชิญนี่แหละโอมจัดเลยโอมเชิญเชิญท่านสสคุณนำก่อนคุณนำมนตรีคุณนำมนตรีพี่โอมครับพี่โอมพี่โอมสสครับสสครับขอเชิญคณะหมอนี่ก่อนต้องมองขออยู่ข้างคุณหมอหน่อยสสเชิญเลยมันปัสสาวะเทียมไม่ดีละปัสสาวะเทียมฮะตั้งชื่อตอนเลยแล้วตัวเล็กมานี่เจ้าของบ้านนั่งมีสมาธิตอบครับตอบมือถือสวัสดีครับค่ะตอนนี้ก็บันทึกภาพนะคะกับท่านผู้นำแล้วค่ะซึ่งในเฟรมก็จะมีท่านนายแพทย์พรมินทร์สุริเดชนะคะท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะและมีท่านสสปิยรัตน์ติยภัยรัตน์นะคะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตสถาผู้แทนราษฎรค่ะตรงนี้ก็มีพี่น้องชาติพันธุ์ในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวอาคาลาหูอิวเมียนที่นี่เขามีจีนอยู่นานด้วยนะคะรวมไปถึงพี่ๆน้องๆชาวลีซอค่ะซึ่งวันนี้ก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าตลอดทั้ง3วันที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายก็จะมีท่านสสในพื้นที่นะคะมาร่วมปฏิบัติภารกิจด้วยนะคะวันนี้ก็สสวิสารดีเตชะธิรวัฒน์ค่ะท่านสสพื้นที่อำเภอพานนะคะก็ร่วมติดตามคณะมาด้วยซึ่งในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะจะยังคงมีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะรัฐมนตรีพี่น้ำของน้องๆ FC นะคะที่เมื่อวานไม่ว่าจะไปจุดไหนนะคะก็จะมารอบันทึกภาพกับท่านรัฐมนตรีน้ำค่ะตอนนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็กำลังจะเดินลงที่สถานที่โต๊ะประชุมนะคะเพื่อที่จะไปรับฟังข้อปัญหานะคะการขอความช่วยเหลือต่างๆของพี่น้องชาติพันธุ์ที่อยู่ในเบื้องปกมาแขมนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอสัญชาตินะคะเรื่องของอุปโภคบริโภคต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำไฟนะคะเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนกับพี่น้องชาติพันธุ์นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ก็มีทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะมาร่วมด้วยนะคะเสื้อที่ท่านนายกใส่อยู่ก็เป็นเสื้อของพี่น้องชาติพันธุ์อิวเมียนนะคะที่พี่ๆน้องๆ นำมามอบให้เป็นของที่ระลึกต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อสักครู่นี้ค่ะสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของพี่น้องนะคะก็เป็นพี่น้องชาวอิวเมียนนะคะกำลังมอบของที่ระลึกเป็นกระเป๋าย่ามค่ะให้กับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ถ่ายรูปนะคะแล้วตอนนี้บอกว่าบอกไปแล้วว่าโซเชียลนะคะหลังจากนี้ก็จะมีแต่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายและตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังไม่เดินทางกลับนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะจะได้ไปร่วมนั่งประชุมแล้วก็เหมือนไปพูดคุยเนาะหารือนะคะกับพี่น้องชาติพันธุ์ในพื้นที่ว่าต้องการให้ช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะพี่น้องชาติพันธุ์ก็มีการเตรียมนะคะข้อปัญหานะคะรวมไปถึงสิ่งที่ต้องการขอความช่วยเหลือต่างๆนานานะคะไว้แล้วก็รวมไปถึงนิทรรศการนะคะที่จะนำเสนอให้กับทางท่านนายกรัฐมนตรีด้วยวันนี้ในไลฟ์ท่านจะได้เห็นพืชผลทางการเกษตรนะคะของพี่น้องชาวปงปาแขมค่ะอย่างแน่นอนค่ะท่านนายกกำลังจะไปที่โต๊ะประชุมนะคะแล้วตอนนี้จะไปทักทายนะคะกับพี่น้องท่านติพันธ์ที่มาร่วมต้อนรับตอนนี้จะเป็นการเต้นจักขึนะคะที่จะเต้นรอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีอัน
ี้เป็นนิทรรศการค่ะเป็นการแสดงองค์ความรู้และภูมิปัญญาของพี่น้องชาติพันธุ์ครับเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินการจัดการทรัพยากรและความมั่นคงทางอาหารครับเวลาท่านมาเยี่ยมชุมชนชาติพันธุ์เนี่ยครับนอกจากจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนชาติพันธุ์แล้วเนี่ยครับที่พลาดไม่ได้ก็คือท่านจะได้ชิมกับอาหารนะครับหลากรสของชาติพันธุ์ครับอาหารของพี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยจะเป็นอาหารตามฤดูกาลครับยกตัวอย่างเช่นในช่วงฤดูหนาวเนี่ยถ้าเรามาเที่ยวเนี่ยครับเราก็จะได้ชิมกับพืชผักต่างๆนานาชนิดครับที่เป็นพืชอาหารระยะสั้นครับในช่วงของฤดูร้อนเนี่ยครับก็จะเป็นอาหารที่เก็บไว้กินในได้หลายเดือนนะครับอย่างเช่นพวกเปลือกมันฟักทองฟักเขียวครับอาหารบางอย่างเป็นอาหารที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมอย่างเช่นฟักเขียวนะครับเวลาที่มีงานมงคลอะไรต่างๆเนี่ยครับเราก็จะใช้ฟักเขียวเนี่ยมาทำเป็นอาหารมงคลครับในช่วงฤดูฝนเนี่ยครับจะเป็นช่วงของการเพาะปลูกครับเราก็จะเพาะปลูกข้าวนะครับข้าวของพี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยจะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับเป็นทั้งข้าวนาข้าวไร่นะครับเมื่อกี้ข้าวปุ๊กที่ท่านได้ชิมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตจากการเพาะปลูกข้าวของพี่น้องชาติพันธุ์ครับนอกจากนั้นเนี่ยครับแหล่งอาหารที่สำคัญของพี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยครับก็เป็นแหล่งอาหารจากธรรมชาติครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของป่าชุมชนนะครับแล้วก็แหล่งอนุรักษ์ต่างๆของชุมชนครับในพื้นที่ป่าชุมชนเนี่ยนอกจากจะให้ความหลากหลายทางอาหารแล้วเนี่ยครับก็จะเป็นแหล่งสร้างรายได้นะครับให้กับชุมชนด้วยครับพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของอาหารของชาติพันธุ์นี่จะมีความหลากหลายครับอย่างเช่นในช่วงของฤดูการเพาะปลูกเนี่ยครับเราก็จะมีวันเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกครับแล้วก็ด้านเบอร์หัวซ้ายเบอร์ครับก็จะเป็นท่าการเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการที่ดินและทรัพยากรครับครับตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่นี่ก็จะเป็นเรื่องของการแสดงแผนภาพเรื่องของการจัดการทรัพยากรดินน้ำป่าครับของชุมชนที่นี่ครับผมครับเรื่องของที่ดินครับที่นี่เราก็ได้นำเข้าร่วมของระบบ GIS แล้วก็สำรวจพื้นที่ไร่แปลงนะครับก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ15ไร่ในประมาณ2ครัวเรือนก็ประมาณไม่เกิน900ไร่ครับท่านผู้ชมครับเรื่องของการดูแลเรื่องของทรัพยากรน้ำครับก็จะมีแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาครับยาวประมาณ 1,900 เมตรแล้วก็มี2ส่วนส่วนที่เป็นสีแดงเนี่ยเราข้ามเด็ดขาดเลยก็คืออนุรักษ์เต็มที่ครับจัดครับท่านจัดแต่ว่ามีจุดสีเขียวเนี่ยก็ผ่อนปลนก็ชุมชนจะมาร่วมกันดูแลปีละครั้งนะครับก็จะมีการแบ่งปันนะครับเรื่องของป่าชุมชนครับก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการนำเข้าประกวดระดับชาติครับในสาขาการพัฒนานะครับก็มีอยู่420ไร่นะครับของหมู่20นะครับแล้วก็ในขณะนี้นะครับพวกเราก็ยังมีกิจกรรมเรื่องของการฟื้นฟูและของการปลูกป่าเรื่องของการทำฝ่ายครับก็เป็นการครับเวลาเข้าที่นั่งค่ะตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะไปเป็นประธานในที่ประชุมนะคะก็เป็นการพบปะมากกว่าค่ะกับพี่น้องชาติพันธุ์นะคะที่ตรงป่าแขมแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังเสียงการสดๆเลยนะคะเพราะว่านี่เป็นการประชุมแบบเปิดเลยนะคะเพราะว่าพี่น้องชาติพันธุ์ก็อยู่ร่วมฟังกันตรงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะจบไปแล้วนะคะกับการเต้นจะคึกค่ะทวีสินค่ะรวมถึงท่านคุณหมอพรหมินทร์ราชสุริยเดชนะคะแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีทั้งสองท่านค่ะท่านจุลภาและท่านจิราพรรวมถึงคณะทำงานของท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองผู้ว่าค่ะท่านนายอำเภอค่ะมีพ่อกำนันมาด้วยนะคะรวมถึงท่านพ่อหลวงนะคะท่านนายกนัทกรผู้เป็นผู้ดูแลพื้นที่นี้นะคะในฝ่ายบริหารแล้วก็ยังมีหัวหน้าส่วนราชการครับมีพ่อกำนันเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเนาะแล้วก็มีตัวแทนของศูนย์มนุษยวิทยาที่ดูแลเรื่องของร่างพรบชาติพันธุ์ด้วยนะคะมีตัวแทนมาค่ะแล้วก็มีวัฒนธรรมจังหวัดแล้วก็นะคะแล้วมีเพื่อนบ้านเราอีก2ท่านนะคะจากอำเภอแม่ฟ้าหลวงค่ะมีท่านธรณินทร์เบญชาเนาะบัญชาค่ะก็เป็นสจทางแม่ฟ้าหลวงค่ะแล้วก็มีท่านนายกชัยยนต์ศรีสมุทรนะคะของทางแม่สายค่ะอันนี้เป็นพื้นที่ของ
ชาติพันธุ์ค่อนข้างเยอะนะคะทางแม่สายก็10ชาติพันธุ์ทางแม่ฟ้าหลวงนี่เราไม่ต้องพูดถึงเลยค่อนข้างเยอะมากนะคะวันนี้จะขออนุญาตมาเรียนชี้แจงท่านนายกรัฐมนตรีค่ะว่าปัญหาของพี่น้องชาติพันธุ์ของพวกเรามีค่อนข้างเยอะแต่จะขออนุญาตพูดถึงในมุมภาพใหญ่ก่อนเลยแล้วก็เราจะพูดถึงในมุมของภาพท้องถิ่นนะคะเราอาจจะเริ่มจากทางท่านแม่ฟ้าหลวงกับแม่ค่อนข้างมีปัญหาเลย10 20 30ปีบางที่60ปีเนาะในเรื่องของสัญชาติผมขออนุญาตให้ท่านได้พูดคุยในเรื่องของสัญชาติได้เลยค่ะกับเรียนคณะท่านนายกรัฐมนตรีและคณะทุกท่านนะครับครับผมนายธรณีเบญชาครับเป็นตัวแทนของชาติพันธุ์อำเภอแม่ฟ้าหลวงครับก็ต้องนำเรียนนะครับอำเภอแม่ฟ้าหลวงประชากรทั้งหมด 77,729 รายนะครับในจำนวนนั้นมี 19,432 รายที่ยังไม่มีสัญชาติไทยซึ่งต้องเข้าใจว่ามันเหมือนกับถูกจำกัดสิทธิ์ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลหรือว่าสวัสดิการอะไรที่รัฐบาลนะครับได้กรุณามอบให้แต่กลุ่มนี้นะครับก็จะเหมือนกับถูกกำจัดสิทธิ์นะครับก็อยากจะนำเรียน อีกเรื่องนึงนะครับฝากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็เรื่องของการดูแลรักษาประชากรในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวงซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กนะครับก็อยากจะฝากเพราะว่าตอนนี้บุคลากรมีน้อยนะครับก็ประชากรค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ผมขออนุญาตนำเรียนพนักท่านนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับก็อยากจะขอบคุณนะครับเป็นตัวแทนของชาวแม่ฟ้าหลวงขอบคุณท่านสสปิยรัตน์นะครับที่กรุณาดูแลเอาใจใส่นะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวขออนุญาตเรารวมปัญหาแล้วก็ขออนุญาตรวมปัญหาทีเดียวเลยแล้วก็เดี๋ยวให้ท่านนายกได้พบปะพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องชาติพันธุ์ของพวกเรานะคะก็ในส่วนเรื่องต่อไปค่ะก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างพูดคุยแล้วก็ถกเถียงกันในห้องชั้นกรรมาธิการที่สภาผู้แทนราษฎรค่อนข้างเยอะในเรื่องของการมีข้อพิพาทหรือว่าข้อขัดแย้งระหว่างพี่น้องชาติพันธุ์เรากับหน่วยงานราชการอันนี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในทุกๆภาคส่วนของประเทศไทยไม่ใช่แค่เฉพาะภาคเหนือค่ะท่านมีทั้งไม่ว่าจะเป็นทางภาคใต้ชาวเลเองก็ยังมีปัญหาในเรื่องนี้อยู่แล้วก็ปัญหาที่เราสะโขบลงมาเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นค่ะท่านมีหลายหมู่บ้านหลายอำเภอนะคะที่เราอยากจะแบ่งแยกหมู่บ้านเนื่องจากว่างบประมาณค่อนข้างที่จะจำกัดพี่น้องชาติพันธุ์ของพวกเราประชากรค่อนข้างเยอะค่ะดังนั้นเนี่ยพื้นที่ในการดูแลแล้วก็บริหารจัดการเนี่ยมันค่อนข้างกว้างดังนั้นตอนนี้เรามีความคิดที่เราอยากจะแบ่งแยกแบ่งหมู่บ้านค่ะท่านแยกหมู่บ้านเพื่อที่จะนำเอาเงินของท้องถิ่นเนี่ยมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาติพันธุ์ของพวกเราอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรวมถึงสวัสดิการต่างๆของพ่อแม่พี่น้องชาติพันธุ์ของพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเท่าที่หนูได้รับเท่าที่โฮมได้รับการประสานงานมานะคะไม่ว่าจะเป็นหมู่ที่19หรือหมู่ที่20ของตำบลป่าตึงอันนี้ก็เลยอยากจะเรียนนำท่านนายกค่ะว่ายังมีปัญหาในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเราอีกเยอะเลยค่ะนะคะก็อันนี้อยากจะเรียนฝากท่านนายกนะคะแล้วก็อาจจะเน้นย้ำทางท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นท่านรองผู้ว่าหรือว่าท่านนายอำเภอได้ช่วยกันสอดส่องดูแลแล้วก็บริหารจัดการให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องชาติพันธุ์ของพวกเราทุกกลุ่มทุกชาติพันธุ์ให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในชีวิตค่ะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตจะเป็นทางพ่อหลวงหมู่ที่20ก่อนเนาะก่อนละกันนะคะในเรื่องของหมู่บ้านค่ะครับก็กับเรียนท่านนายกครับผมนายอนันต์อภิโชติสถาพรนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่20นะครับตำบลป่าตึงอำเภอเนจันจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับก็ในหมู่บ้านผมนะครับรู้สึกได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านนายกเข้ามาเยือนนะครับในหมู่บ้านผมเป็นนายกคนแรกนะครับที่เข้ามาในหมู่บ้านในเขตหมู่20เรานะครับชาวบ้านรู้สึกภาคภูมิใจมากนะครับได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับในโอกาสนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกนะครับ
ที่อุตส่าห์นะครับช่วยดูแลงบประมาณต่างๆที่ท่านสสปิยรัตน์ปิยภัยรัตน์นะครับช่วยผลักดันเข้าไปนะครับและมีหลายโครงการนะครับที่ต้องการพัฒนานะครับในเขตหมู่บ้านเราแล้วก็เขตตำบลเรานะครับก็จะพยายามทำเรื่องตามกระบวนการนะครับพยายามทำเรื่องส่งไปตามที่ทางเจ้าหน้าที่คัดกรองนะครับแล้วก็จะให้ท่านสสโฮมนะครับช่วยกันดูแลนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านนายกนะครับที่ช่วยดูแลเรื่องน้ำของหมู่บ้านนะครับรู้สึกว่าตอนนี้ท่านนายกได้ดูแลให้แล้วนะครับก็ขอขอบคุณไว้หน้าโอกาสนี้นะครับแล้วในงบประมาณต่างๆนะครับก็จะดูแลแล้วก็จะส่งไปให้นะครับขอบคุณท่านนายกด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านพ่อหลวงอนันต์นะคะเป็นเจ้าบ้านที่ค่อนข้างทำงานอย่างเข้มแข็งให้กับพ่อแม่พี่น้องชาติพันธุ์ของพวกเรานอกจากเรื่องน้ำแล้วเรื่องของไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอของทางพี่น้องชาติพันธุ์ของพวกเรานะคะก็อยากจะขอตัวแทนของหมู่ที่16ค่ะพ่อหลวงหมู่ที่16นะคะจะพือนะคะเชิญเลยค่ะครับกับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านสสนะครับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะครับกับผมชื่อนายสุรศักดิ์ปันเบือนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่16ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายนะครับมีความเดือดร้อนหมู่บ้านอแยะนะครับท่านไฟฟ้ายังไม่มีใช้ครับเพราะว่าระยะทางห่างจากหมู่บ้านจะพือไปประมาณ5กิโลเมตรครับและก็ยังมีพื้นที่อื่นนะครับที่หมู่บ้านแสนใหม่ด้วยนะครับเขาก็ต้องการใช้ไฟฟ้าเหมือนกันครับผมท่านคุณครับค่ะขอบคุณท่านพ่อหลวงหมู่บ้านที่16นะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเบื้องต้นให้ท่านนายกเป็นโจทย์ให้ท่านนายกนะคะได้ช่วยดำริแล้วก็ได้เข้ามาช่วยแก้ไขนะคะก็นอกเหนือจากทางปัญหาของทางหมู่บ้านแล้วผมอยากจะเพิ่มเติมนิดนึงค่ะเมื่อกี้มีทางท่านแรงงานจังหวัดเข้ามานะคะพี่น้องชาติพันธุ์ของพวกเราได้มีการไปทำงานต่างประเทศค่อนข้างเยอะค่ะท่านไปใช้แรงงานที่ต่างประเทศนะคะอย่างประเทศไต้หวันเป็นต้นค่ะแล้วพอไปทำงานได้10ปี20ปีกลับมาถึงปุ๊บมีอย่างนี้ค่ะมีหน่วยงานที่จริงมีสวัสดิการจากไต้หวันมาค่อนข้างเยอะแต่เผอิญว่าพี่น้องเราไม่ได้รับข่าวสารดังนั้นท่านแรงงานจังหวัดก็เลยลงพื้นที่ค่ะก็เป็นเครือข่ายของพวกเราดูแลพี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลแล้วก็ลงหน่วยเคลื่อนที่แล้วก็ช่วยเหลือทางชาติพันธุ์ทำเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารแล้วก็ได้รายรับประมาณ 100,000 บาทค่ะเพราะว่าไม่งั้นปัญหาที่เกิดขึ้นคือมีเอเย่นเถื่อนที่เข้ามาแล้วก็หักหัวคิวหัวละ 20,000 บาทค่ะอันนี้ก็เป็นแรงงานจังหวัดส่วนอันนี้ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายแล้วก็เป็นผู้ขับเคลื่อนในเรื่องของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไม่ว่าจะเป็นของทางชาติพันธุ์เองหรือว่าของทุกๆพื้นที่เองนะคะก็เป็นโครงการที่ดำริมาตั้งแต่ท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะตอนนี้เราก็มีการแข่งขันแล้วก็ได้แชมเปี้ยนมาแล้วเดี๋ยวจะมีการมอบด้านล่างค่ะท่านอันนี้ขอเชิญท่านนายกได้เลยค่ะครับกับสวัสดีพี่น้องชาวชาติพันธุ์ที่รักทุกคนนะครับอย่างที่เมื่อกี้ได้เข้าไปในบ้านก็ได้เรียนแล้วว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาเยือนแล้วก็ได้รับการเข้าไปอยู่ในบ้านก็ประเพณีไทยถ้าเกิดได้รับการต้อนรับที่เข้ามาอยู่ในบ้านก็ถือว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดเกียรตินึงเพราะว่าเราเองเราก็ถือว่าเราเป็นชนพวกเดียวกันนะครับผมขออนุญาตเรียนถึงปัญหาหลักเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องของความไม่เสมอภาคเท่าเทียมที่พี่น้องชาติพันธุ์ถูกดูแลอย่างไม่ทั่วถึงมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าภายใต้การผลักดันของสสโฮมซึ่งพวกเราทราบดีอยู่แล้วว่าท่านเองท่านได้มุมานะในการที่จะผลักดันพรบชาติพันธุ์นะครับเรื่องของสิทธิพื้นฐานนะครับมีบางคนบางท่านมีลูกหลานที่เกิดในเมืองไทยมากกว่า40ปีแล้วก็ยังไม่รับการมอบสัญชาตินะครับการมอบสัญชาติเองก็เป็นที่มาที่ไปของว่าถ้าเกิดได้มอบสัญชาติแล้วเราก็จะได้รับการดูแลที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขนะครับทางด้านการศึกษาต่างๆเนี่ยรัฐบาลเองก็ให้สัญญาว่าเราจะให้การพิสูจน์ทราบสัญชาติเนี่ยให้จบภายใน5วันไม่ใช่180วันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับแล้วก็พรบชาติพันธุ์เองก็เกือบจะเสร็จแล้วนะครับก็ขอเวลาอีกหน่อยนึงจบภายในวาระนี้มั้ยครับจะภายในเดือนนี้ค่ะอาจจะจบภายในเดือนนี้นะครับซึ่งก็น่าที่จะเป็นไม่ได้ด้วยดีนะครับครับได้ครับก็จะพยายามครับแล้วก็เรื่องของอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจอย่างนึงนะครับว่าการที่พี่น้องชาติพันธุ์ถูกดูแลโดยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นที่พอใจไม่ได้เป็นที่เสมอภาคเท่าเทียมกับคนไทยทุกคนนะครับแต่ละวันนั่งกันอยู่ในที่นี้เวลานี้เนี่ยเรามีทั้งท่านรัฐมนตรีท่านเลขาธิการนายกท่านสมาชิกสภาทั้ง
ระดับรายชื่อระบบรายชื่อและระบบแบ่งเขตเนี่ยเจ้าที่รัฐระดับสูงเนี่ยเราถือว่าเราเสมอภาคเท่าเทียมกันนะครับก็ขอให้พูดไปเลยแล้วกันว่าการดูแลพี่น้องชาติพันธุ์ต้องได้รับความเสมอภาคเท่าเทียมและความเป็นธรรมนะครับไม่มีการแบ่งแยกนะครับการที่ได้ดูแลจากเจ้าที่ฝ่ายรัฐฝ่ายความมั่นคงฝ่ายสาธารณสุขเองก็ต้องดูแลอย่างเสมอภาคเท่าเทียมนะครับเรื่องของเมื่อกี้ที่บอกมาเรื่องของพยาบาลเรื่องของการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลไม่เพียงพอเนี่ยก็แน่นอนครับเราทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ภาคเหนือหรือภาคใต้หรือภาคอีสานเนี่ยโรงพยาบาลก็ไม่พออยู่แล้วนะครับเราก็พยายามที่จะจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลให้ทั่วถึงนะครับส่วนเรื่องของไฟฟ้าที่มันออฟกริดมาก็สามารถคอมมิตได้เลยว่าจะจัดการให้นะครับถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่พวกเราทุกคนนะครับพึงจะได้รับนะครับเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องน้ำก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเมื่อกี้นี้รับการนำเสนอนะว่าเรื่องของการเกษตรเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องของการปัจจัยพื้นฐานที่เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับไม่ว่าจะการบริโภคเองหรือว่าเป็นการค้าขายเองใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดไม่มีน้ำไม่มีการบริหารการเรื่องน้ำมีน้ำท่วมน้ำแล้งเองก็ไม่สามารถทำงานได้ดีได้เหมาะสมก็วันนี้ก็มีหน่วยงานราชการมาเยอะนะครับก็ฝากให้ดูแลพี่น้องชาวท่าดิพันธ์ให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกับพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับรู้สึกอีกครั้งนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่มาก็หวังว่าในระยะเวลาสมควรให้ทางข้าราชการทุกท่านทุกหน่วยงานเนี่ยทำงานไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเยือนกันอีกดูความก้าวหน้าแล้วก็หวังว่าจะเห็นได้รอยยิ้มแล้วรับการต้อนรับที่เป็นที่ประทับใจเหมือนที่เคยมาขอบคุณครับขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องชาติพันธุ์พวกเราท่านไหนอยากถ่ายรูปกับนายกยืนด้านหน้าได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวท่านนายกจะยืนอยู่บนศาลานะจ๊ะแม่จ๋าช่างภาพอยู่ข้างบนเลยนะคะท่านช่างภาพอยู่ข้างบนค่ะเดี๋ยวนะครับจับพื้นที่ได้เลยนะคะทางนี้นะครับหันหน้ามาทางนี้นะครับชมภาพฟ้าเราไหมเดี๋ยวช่างภาพอยู่ด้านบนนะจ๊ะมาชมเราครับมาเลยอ๋อตรงนี้ก็ผ่านโครงการของเรื่องต่างๆอยู่แล้วนะครับซึ่งเรามีตัวแทนของพรรคอยู่แล้วชาวชาวงซึ่งนั่นจะเป็นพื้นที่อยู่แล้วนะครับมีอะไรผ่านได้เราก็พร้อมที่จะสนับสนุนเสริมคุ้มครองเต็มที่ค่ะแน่นอนท่านรองแม่ท่านรองดูหมดแล้วเนี่ยตอนที่มีก็นะครับยืนตรงนี้ได้ขาวะขอบคุณเลยฮัลโหลชุบป้าฮัลโหลมาฮัลโหลก็ไปฮัลโหลหนูมาแล้วนี่น้องค่ะอะไรนะครับชาวบ้านเชิญเชิญขอเชิญท่านนายกนะเชิญท่านนายกที่นี่เขามีทั้งที่ท่านเห็นนายกนะคะมีทั้งชาติพันธุ์นะเชิญฮะเชิญครับเชิญแล้วก็เช่นเดียวกันกับของท่านรัฐมนตรีศิราภรณ์นะคะก็เป็นของพี่น้องราหูด้วยเช่นกันค่ะซึ่งวันนี้ก็นอกเหนือจากเสื้อก็ยังมีกระเป๋าย่ามนะคะที่เป็นท่านนายกนะครับพี่น้องชาวบ้านท่านนายกท่านนะครับพี่น้องชมข่าวนะครับต่อจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมีภารกิจที่จังหวัดเชียงรายก็คือที่บ่อน้ำพุร้อนปากดินนะคะตรงนี้จะไปพบปะกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้งอำเภอแม่จันและอำเภอใกล้เคียงนะคะที่จะมาพบปะกับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะและท่านนายกรัฐมนตรีก็จะไปรับฟังนะคะขอปัญหาทางด้านการอะไรต่างๆที่มาเชียงรายแล้วในรอบนี้ครั้งนี้นะคะเย้ภาพประวัติศาสตร์อีกภาพหนึ่งนะคะของพี่ๆน้องๆชาวบ้านโป่งป่าแขมค่ะก็อย่างที่รับฟังกันไปเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญชาติเรื่องน้ำไฟนะคะรวมไปถึงเรื่องของรายงานการที่ทำให้กันหน่อยครับคะแนนแล้วก็นายกมาแล้วว่าปัญหาด้วยตนเองก็จะได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวท่านนายกก็จะเดินทางกลับ
นะคะแต่ว่ายังไม่ทราบว่าท่านนายกจะเอาไปที่บ่อน้ำพุร้อนป่าตึงนะคะไปเจอกับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอพานนะคะแล้วก็ขออภัยค่ะชาวอำเภอแม่จานนะคะรวมไปถึงอำเภอใกล้เคียงนะคะที่มารอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะต้องเผื่อเวลานะคะเพราะว่าจะต้องมีการถ่ายภาพก่อนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะรัฐมนตรีจิราพรเจริญภัยค่ะทางการของเราพี่น้ำของน้องๆ FC ทุกท่านบรรยากาศการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะซึ่ง3วันค่ะที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกเศรษฐาทวีสินลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันแรกนะคะลงเครื่องมาปุ๊บนะคะก็ไปในส่วนของนโยบายของการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดทันทีมีการแถลงข่าวการจับกุมยาบ้านะคะทั้งหมด3ล้านเม็ดค่ะหลังจากนั้นก็ไปในเรื่องของการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาต่างๆเพราะว่าเชียงรายเป็นเมืองเวลเนสซิตี้นะคะเมืองแห่งการท่องเที่ยวทั้งเชิงสุขภาพนะคะเชิงวิถีวัฒนธรรมต่างๆและหลังจากนั้นค่ะเมื่อวานก็เป็นการลงพื้นที่ทั้งอำเภอพานและอำเภอเชียงแสนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคนะคะรวมไปถึงที่อำเภอเทิงไปพบเจอกับน้องๆเยาวชนของโรงเรียนเทิงวิทยาคมและวันนี้ค่ะมาพบเจอกับพี่ๆน้องๆกลุ่มชาติพันธุ์นะคะซึ่งเชียงรายมีมากกว่า30ชาติพันธุ์ค่ะที่นี่ที่บ้านโป่งป่าแขมอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายอีกหนึ่งหมุดหมายนะคะสุดท้ายที่จังหวัดเชียงรายนะคะในครั้งนี้ก็คือที่บ่อน้ำพุร้อนป่าตึงซึ่งตรงนั้นค่ะจากโต๊ะประชุมของการพัฒนาจังหวัดเชียงรายก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงเวลเนสนะคะเชิงสุขภาพตรงนั้นท่านสามารถที่จะมาแช่บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติได้นะคะเหมือนออนเซนจากต่างประเทศเลยทีเดียวยังไงก็ตามนะคะทั้ง3ภารกิจทั้ง3วันของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วหลังจากนี้เราก็จะสามารถติดตามภารกิจของทางท่านนายกรัฐมนตรีนโยบายของรัฐบาลนะคะรวมไปถึงนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยและที่สำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นนโยบาย Ignite Thailand และ Soft Power ทุกครั้งที่ลงพื้นที่นะคะก็จะมีการผลักดันในเรื่องนี้อย่างเห็นได้ชัดอย่างเมื่อวานที่ถนนคนเดินนะคะก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ค่ะที่สามารถส่งเสริมและก็ต่อยอดไปเป็น Soft Power พลังนุ่มนิ่มแต่มีอำนาจมหาศาลนะคะที่จะสามารถตอบกลับมาเป็นในเรื่องของมูลค่าสินค้านะคะรายได้ต่างๆที่เพิ่มขึ้นพี่น้องประชาชนก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะทั้งหมดทั้งมวลนะคะเราเผยแพร่ทุกท่านผ่านทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะก็จะได้ติดตามในข้อมูลข่าวสารสรุปผลของการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านนายกเศรษฐาทวีสินตลอดทั้ง3วันในการลงพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะก็ลงพื้นที่แล้วนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังคงที่จะติดตามปัญหาต่างๆนะคะของพี่น้องชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่องนะคะเขาเรียกได้ว่าหยดสุดท้ายเลยทีเดียวนะคะของการลงพื้นที่ในวันนี้เดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปติดตามกันต่อนะคะที่นี่นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะเมื่อแต่เคยเห็นแล้วใช่ไหมคะเสื้อที่ท่านนายกสวมใส่หรือท่านรัฐมนตรีสวมใส่เป็นอีกหนึ่งสินค้าผลิตภัณฑ์นะคะของพี่น้องๆนะคะชาติพันธุ์ที่อยู่ที่นี่นะคะท่านก็สามารถที่จะอุดหนุนนะคะเป็นเขาเรียกว่าส่งเสริมเพิ่มรายได้นะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะที่อยู่ที่นี่นี่นะคะที่เราบอกว่ามีจีนยูนานนะคะอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ด้วยเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปที่บ่อน้ำพุร้อนป่าตึงนะคะสำหรับข้อมูลข่าวสารนะคะจากทางภาครัฐและนโยบายภาครัฐต่างๆท่านสามารถติดตามได้ทุกช่องทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์นะคะ
ซึ่งครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศนะคะแล้วก็หลังจากนี้ภาคบ่ายค่ะท่านนายกรัฐมนตรียังไม่ได้พักนะคะท่านนายกรัฐมนตรียังจะเดินทางต่อค่ะไปยังจังหวัดสระแก้วนั่นเองท่านสามารถติดตามการถ่ายทอดสดนะคะภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะผ่านทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์ได้เช่นเคยในภาคบ่ายของวันนี้นะคะและสำหรับภารกิจการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ของจังหวัดเชียงรายนะคะดิฉันดีเจหนูต่อยพรพรินคุณมากนักสื่อสารมวลชนชำนาญการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะและทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะวันนี้มีคอมเมนต์เยอะมากเลยทีเดียวนะคะเราจะมาติดตามภารกิจของท่านนายกครั้งต่อไปเมื่อลงมาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแต่บ่ายนี้อย่าลืมนะคะติดตามภารกิจในการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วก่อนนะคะในช่วงบ่ายผ่านทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้ต้องบอกว่าสวัสดีเจ้า